บิ๊กป้อมไม่ทนส่งไพบูลย์แจ้งความเด็ดพี่หมาแก่ปมเปิดเผยคลิปลักลอบดักฟังการเมืองวันที่18กันยายน2567 11:25 น.บิ๊กป้อมไม่ทนส่งไพบูลย์แจ้งความพร้อมพงหมาแก่ข้อหาฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิรูปปมเปิดเผยคลิปลักลอบดักฟังทำให้เสียชื่อเสียงเมื่อวันที่18กันยายน2567นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรกล่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมอบหมายให้ตนดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับนายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์และนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ในข้อหาหรือฐานความผิดตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่21เรื่องห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดข้อ2ผู้ใดรับรู้ข้อความที่ได้มาจากการกระทำความผิดใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อความนั้นต่อผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากกรณีที่เมื่อวันที่11กันยายนนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ได้นำคลิปเสียงสนทนาของพลเอกประวิตรกับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้มาจากการลักลอบดักฟังโดยโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดเผยแพร่ผ่านรายการจอดลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อมาเมื่อวันที่12กันยายน2567นายพร้อมพงษ์ได้นำคลิปลักลอบดักฟังเสียงสนทนาของพลเอกประวิตรกับนายสุทธิพงษ์นำมาใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยคลิปลักลอบดักฟังเสียงสนทนาดังกล่าวต่อสื่อมวลชนและยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ไพบูลย์ไม่ทนฟ้องหมิ่นประมาทหมาแก่เอ็มคอร์ดเรียกค่าเสียหาย50ล้านเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กซ์ออกหลุดคลิปที่5เสียงลุงถามเอาเงินมาจากไหนโอเห็นจ่ายเด็กเป็นเดือนนายไพบูลย์กล่าวว่าการกระทําของนายพร้อมพงษ์และนายดนัยในการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวที่ได้มาจากการลักลอบดักฟังเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดทำให้พลเอกประวิตรได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงจึงมอบหมายให้ตนดำเนินคดีอาญากับนายพร้อมพงษ์และนายดนัยในฐานความผิดดังกล่าวจนถึงที่สุดโดยจะไปแจ้งความดำเนินคดีในวันที่20กันยายนนี้ที่สน.หัวหมากเริ่มรอบลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลิเวอร์พูลบุกทุบมิลานบาเยิร์นกระหน่ำยิงครึ่งจ่าฝูงกีฬาวันที่18กันยายน2567 4:08 น.ลิเวอร์พูลเริ่มต้นเส้นทางยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบใหม่ได้อย่างสวยงามด้วยการบุกอัดเอซีมิลานขณะที่บาเยิร์นมิวนิคชนะคู่แข่งขาดลอยขึ้นนำจ่าฝูงการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2024-25 ม
เมื่อวันที่17กันยายนรอบลีซึ่งเป็นระบบใหม่ประเดิมใช้ฤดูกาลนี้หนแรกปีศาจแดงดำเอซีมิลานจากอิตาลีเปิดสนามซานซิโร่รับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลจากอังกฤษเกมนี้เจ้าบ้านส่งอัลบาโรโมราต้าคริสเตียนปูลิซิสราฟาเอลเลอาลงสนามขณะที่ทีมเยือนนำโดยดิโอโกโชตาโมฮาเมดซาลาโดมินิกโซโบสลายเริ่มเกมมาเพียง3นาทีมิลานตั้งเกมจากหน้าประตูตัวเองจนบอลมาถึงกลางสนามอัลบาโรโมราต้าตวัดต่อให้คริสเตียนปูลิซิสมีพื้นที่กระชากครึ่งทางด้านขวาจนเข้าไปในพื้นที่เขตโทษจากนั้นจึงยิงเสียบเสา2อย่างเฉียบคมเจ้าบ้านนำ 1-0 นาที17ลิเวอร์พูลเกือบตีเสมอดิโอโกโชตาจ่ายบอลให้โมฮาเมดซาลาบุกเข้าทางด้านขวาของเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาลูกพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูไปชนคานเต็มๆนาที23เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนเปิดลูกฟรีคิกจากบริเวณใกล้เส้นเขตโทษด้านซ้ายไปหน้าประตูอิบราฮิมาโคนาเต้กระโดดขึ้นโขกเผาคนไม่เหลือซากลิเวอร์พูลตีเสมอ 1-1 นาที29เป็นฝั่งลิเวอร์พูลที่เกือบแซงนำโคดี้กักกะโปพาบอลลุยเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วตัดสินใจยิงมุมแคบผู้รักษาประตูปัดมาเข้าทางโมฮาเมดซาลาตวัดยิงซ้ำอีกทีก็ไปชนคานเสียอีกนาที40ลิเวอร์พูลได้โต้กลัวเรลดิโอโกโชตาพาบอลขึ้นมาแล้วตักไปให้โมฮาเมดซาลาล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงจากบริเวณหน้าเขตโทษไมเมนยองยังพุ่งปัดทิ้งทันอย่างไรก็ตามจากจังหวะต่อเนื่องเป็นลูกเตะมุมฝั่งขวาของลิเวอร์พูลนาที41คอสตาสซิมิคาสเปิดไปหน้าประตูให้เฟอร์จิลฟานไดขึ้นโขบระยะเผาขนตุงตาข่ายหงแดงแซงนำจนได้ 2-1 นาที45บวก4เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนเปิดบอลจากฝั่งขวาข้ามไปอีกฝากโคดี้กักกะโปใช้อกพักบอลลงแล้วสบช่องยิงด้วยขวาจากบริเวณหน้าเขตโทษไมเมนยองปัดทิ้งไม่ให้ลิเวอร์พูลได้ประตูเพิ่มจบครึ่งแรกหงแดงนำอยู่ 2-1 ครึ่งหลังนาที48บอลถูกจ่ายให้โคดี้กักกะโปเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วปาดต่อไปถึงดิโอโกโชตาโฉบมายิงจ่อๆไมเมนยองยังไวออกมาบล็อกได้ทันลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูเพิ่มแต่จังหวะนี้เมนยองก็บาดเจ็บซ้ำจนเล่นต่อไม่ไหวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปนาที67ลิเวอร์พูลสบโอกาสสวนกลับเร็วโคดี้กักกะโปกระชากบอลหลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษก่อนจะเปิดเข้ากลางให้โดมินิกโซโบสลายยกเท้าไปเข้าไปทีมเยือนจึงเป็นฝ่ายชนะ 3-1 ทางด้านราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแชมป์เก่าจากสเปนเปิดสนามเอสตาดิโอซานติอาโกเบนาเบลเอาชนะม้าขาวสตุตการ์ดจากเยอรมนี 3-1 เจ้าบ้านได้ประตูจากคิลิยันเอ็มบัปเป้นาที46อันโตนิโอรูดิเกอร์นาที83เอนดริกนาที90+5ส่วนทีมเยือนได้จากเดนิสอุนดากนาที68ขณะที่เสือใต้บาเยิร์นมิวนิคจากเยอรมนีเปิดสนามอัลลิอันซ์อารีนาไล่ถล่มดินาโมซาเกร็บจากโครเอเชีย 9-2 นัดนี้แฮร์รี่เคนเหมาคนเดียว4ประตูให้เจ้าบ้านนาที19จุดโทษ57
73จุดโทษ78จุดโทษทำให้เคนกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ทำแฮตทริกยิงจุดโทษในแมตช์แชมเปี้ยนส์ลีกส่วนประตูที่เหลือของบาเยิร์นได้จากราฟาเอลเกเรโรนาที33ไมเคิลโอลิเซนาที38และ61ลีรอยซาเน่นาที85เลอออนโกเรสกานาที90บวก2ขณะที่ดินาโมได้จากบรูโน่เพทโควิชนาที48ทาคุยะโองิวาระนาที50ผลคู่อื่นยูเวนตุสอิตาลีชนะ PSV เนเธอร์แลนด์ 3-1 ยังบอยสวิตเซอร์แลนด์แพ้แอสตันวิลล่าอังกฤษ 0-3 สปอร์ติ้งลิสบอนโปรตุเกสชนะลีวฝรั่งเศส 2-0 ตอนนี้บาเยิร์นมิวนิกแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลยูเวนตุสเรอัลมาดริดและสปอร์ติ้งลิสบอนเก็บไป3คะแนนเท่ากันทั้งหมดแต่บาเยิร์นขึ้นนำจ่าฝูงของลีเนื่องจากประตูได้เสียดีที่สุด